ทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำการสอนใช้แอป Narrator Advoice นะคะหน้าแรกปุ่มแคปคำถามเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะคะลอนชื่อ SaaS Equip with Smartphone Phone Master ขอน้ำสาบ Phonic ขอน้ำสาบแอป Plus Narrator Messenger Narrator Apotrophy SOS แถว52ขอน้ำหนึ่งเข้าไปตรงนี้ค่ะ Narrator ApotrophyNarrator apostrophe SOS ชาโต้ชื่อในภาพปุ่มไปหาช่องแก้ไขช่องแก้ไขกำลังแก้ไขช่องแก้ไขตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาคำไปวางเมนูพอบักตัวเลือกในการแก้ไขวางหนึ่งจากสอง Narrator Apostrophe SOS เอาคำสั้นๆมาลอกนะคะมาคัดลอกมาวางไว้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะไปแชร์เป็นแอปต่างๆแล้วก็ปัดไปหาคำว่า Play ตรงนี้นะคะซ่อนแป้นที่ไหน Narrator SOS ขั้นฟิก00คน00เล่จุดในภาพปุ่มแชร์จุดในเรียนแล้วก็ลบข้อความออกนะคะพอมันอ่านเป็นเสียงไทยกันยาเสร็จแล้วหน้าแรกปุ่มภาพรวมแล้วก็กดส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบเอกรีคอร์เดอร์เจ็ดจ่าแปดจุดในเรียนคลีวันรามฟาคริสไม่อยู่ในรายการเคลียร์แอปก่อนนะคะแสดงรายการที่หนึ่งถึงสามจับไปต้องถ่ายรูปแถว6นั่นแถว4ขอน้ำ4เราไปที่ไฟล์ส่วนตัวของเรานะคะไฟล์ส่วนตัวที่มันมากับเครื่องนะคะหรือว่าตัวจัดการไฟล์บวกก็ได้แอปตัวเปลี่ยนนั่นไฟล์ขอน้ำ2แล้วก็ไฟล์แสดงเมนูไฟล์คนล่าสุดหมวดหมู่ Narrator เส้นขีด S เส้นขีดโอยนี่นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะไม่อยู่ในรายการเวลาเราทำให้มันอ่านอะไรเสร็จแล้วเข้าไปอันดับแรกก็เข้าไปที่แอป Narrator Advoice แล้วก็ไปหาคำว่าช่องแก้ไขถ้ามันขึ้นมาให้ขึ้นอะไรมาสักอย่างหนึ่งให้กดโอเคแล้วก็กดโอเคไปนะคะแล้วก็ไปหาช่องแก้ไขแล้วก็ไปวางคำที่คัดลอกมาแล้วแล้วก็ไปหาคำว่า Play นะคะแล้วก็แตะเข้าไปนะคะถ้าครั้งแรกมันยังไม่ไปก็แตะอีกรอบนึงให้มันอ่านว่าโหลดดิ้งนะคะเสร็จแล้วก็รีบปัดกลับมาหาคำว่าเคลียร์เทคก่อนที่เสียงไทยกันยามันจะอ่านนะคะพอปัดมาหาคำว่าเคลียร์เทคก็รอสักพักนึงจนกว่าเสียงไทยกันยามันจะอ่านสิ่งที่เราวางลงไปนะคะแล้วก็กดเคลียร์ได้เลยในขณะที่ไทยกันยามันอ่านเพราะว่าถ้าสมมุติไม่กดตอนนั้นน่ะโฆษณามันจะมาเยอะค่ะตอนที่ไทยกันยามันอ่านเสร็จแล้วมันจะเด้งเข้าไปที่โฆษณาพอเรากดเคลียร์ตอนที่ไทยกันยาอ่านเสร็จแล้วก็แตะไว้ที่ปุ่มหน้าแรกค่ะเอามือเอาไปหาคำว่าปุ่มหน้าแรกแล้วก็แตะไว้เวลาไทยกันยามันอ่านเสร็จแล้วก็แตะออกมาแล้วก็ปิดแอปทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาดูที่ไฟล์ส่วนตัวค่ะแล้วก็เข้ามาที่ตรงคำว่า Narrator Advoice ค่ะแสดงการ Narrator เส้นขีด S เส้นขีด Voice เส้นขีด1 3 5 0แสดงการดำเนินการของไฟปุ่มแตะเข้าไปนะคะแล้วก็แตะเข้าไปตรง Narrator เส้นขีด S เส้นขีด Voice วันนี้1 2แตะเข้าไปตรง Narrator Advoice ถ้ามันแตะเข้าไปแล้วมันยังไม่อ่านให้แล้วมันบอกว่าเล่นปิดอยู่ก็ให้ไปคัดลอกคำไม่ต้องคัดลอกใหม่ก็ได้ค่ะเอาคำที่เราคัดลอกไว้อะถ้ามันยังอยู่ในคลิปบอร์ดก็ให้เอาไปวางใหม่แล้วก็ไปแชร์เอ้ยไม่ใช่ไปอ่านตรงคำว่า play แล้วก็แตะเข้าไปใหม่แต่ว่าถ้าติดตั้งแอปใหม่ๆนะคะก็ต้องเข้าไปที่ปุ่มมันจะอยู่ก่อนปุ่ม play นะคะให้แตะเข้าไปแล้วก็ไปตั้งค่าเลือกภาษาให้ไปเลือกเป็นไทยกันให้ไปเลือกเป็นภาษาไทยนะคะส่วน text your speed ที่มันมีให้ในแอป Narrator Advoice มันก็มีเสียงไทยกันยาเสียงเดียวค่ะโอเควันตอนนี้ก็เข้าไปที่ตรงนี้ Narrator เส้นขีด S เส้นขีด Voice เส้นขีด1 3 5 0วันนี้1 2ถ้ามันเล่นได้นะคะก็ไปแชร์ได้เลย Narrator S Voice ตัวเลือกเพิ่มลบข้อมูลแชร์ปุ่มแล้วก็แชร์ไปนะคะแชร์ไปที่แอปต่างๆตอนนั้นที่ทำวิดีโอเอาเรื่องผีลง YouTube นะคะก็แชร์ไปที่แอปตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์นะคะแล้วก็ไปเลือก
เสียงปกติก็ได้หรือว่าเสียงถ้ำเสียงวิหารก็ได้ที่มันจะอ่านเป็นเสียงไทยกัญญาแล้วก็ไปตรงคำว่าแชร์ปุ่มไปลองเข้าไปดูส่งไฟล์เนี่ยการแชร์ควรจะได้ตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์คอลัมน์สองแล้วก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์ตัวเลือกอื่นปกติตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์ปุ่มตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์ปุ่มอันนี้มันตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเนราโทเอสวอยซ์อันนี้มันจะให้อ่านพอแตะเข้าไปมันจะอ่านให้ฟังเนราโทเอสวอยซ์ถ้าเราจะไปทำเป็นวิดีโอเราก็ตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์ปุ่มแตะเข้าไปตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์แบ่งปัน1จาก5อยู่ในรายการ5รายการอันนี้คือแบ่งปันก็คือแชร์ไปที่แอปต่างๆบันทึกเสียงบันทึก2จาก5อันนี้ก็คือบันทึกกลับไปที่แอปไฟล์ส่วนตัวของเราสร้างรูปภาพพร้อมเสียงคุณสามารถแบ่งปันบน Facebook จนได้ภาพ3จาก5แตะเข้าไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พอแตะเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกภาพเลือกภาพ Insert Image Partner ปุ่มไม่อยู่ในรายการก็ให้แตะตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สร้างค่าเริ่มต้น Gallery Image Gallery Camera Image ถ่ายภาพเลือกภาพย้อนกลับตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์ตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์ตรงหนึ่งจาก44อยู่ในรายการ44รายการพอแตะเข้าไปตรง default image button นะคะมันก็จะขึ้นว่ากำลังโหลดแล้วก็รอไปสักพักมันก็จะบอกว่าวิดีโอถูกเพิ่มไปที่แกลเลอรี่ของคุณแล้วมันก็จะมีให้กรอกับแบ่งปันแล้วก็ลบก็ไปตรงคำว่าแบ่งปันนะคะแล้วก็ไปแชร์ที่แอป YouTube ฟีดข่าวอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะพอแชร์ไปที่แอปนั้นเสร็จแล้วก็กลับมาลบวิดีโอแล้วก็พอลบวิดีโอเสร็จแล้วก็มาลบเสียงที่มันอยู่ในตัวเลือกอื่นปุ่มไม่อยู่ในรายการตัวเปลี่ยนเสียงพร้อมเอฟเฟกต์ก็เข้ามาตรงนี้นะคะเวลาจะลบหน้าต่างการลบการบันทึกแน่ใจใช่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตัวเปลี่ยนหน้าแรกส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ Messenger Files by Google คลีนรัมกำลังใช้ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของ Vocalizerนั่นค่ะอันนี้ก็สอนทั้งวิธีการเอาข้อความไปวางแล้วก็ไปแปลงเป็นเสียงเลยแล้วก็สอนแปลงเป็นวิดีโอเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิธีการแปลงวิดีโอแบบง่ายๆไงเสียงเวลาอ่านออกมามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องถ้าจะใช้จริงๆก็ต้องใช้แอปอะไรก็ได้ที่มันให้ไทยกัญญาอ่านแล้วมันชัดเจนมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ทำแบบง่ายๆลองทำแบบง่ายๆดูมันก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วเวลาเขียนเรื่องผีลง YouTube นะคะโอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะคะค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาทำวิธีการติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าออโต้ TTS ให้นะคะโอเคค่ะ